างด้านคู่พระนางสุดฮอตจากทางช่อง3นะคะคุณเคนธีรเดชแล้วก็คุณแอนทองประสมค่ะได้รับเกียรติจากพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซกรุงเทพนะคะปั้นหุ่นขี้ผึ้งของคนทั้งคู่ขนาดเท่าตัวจริงราคากว่า8ล้านบาทนะคะเพื่อให้คนไทยได้ชมกันค่ะพอได้รับเสียงโหวตจากแฟนชาวไทยสูงสุด2คู่พระนางสุดฮอตเคนธีรเดชและแอนทองประสมจากละครเรื่อง365วันแห่งรักจึงได้รับเกียรติจากพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุโซพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีประวัติยาวนานกว่า250ปีปั้นหุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าตัวจริงราคา8ล้านบาทไว้ให้คนไทยได้ชมกันในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุโซกรุงเทพซึ่งสาวแอนได้เห็นเป็นครั้งแรกก็ถูกอกถูกใจมากเช่นเดียวกับหนุ่มเคนและหน่อยบุษกรก็ปลื้มที่น้องขุนลูกชายชื่นชอบค่ะตอนที่ทำเราก็ยังรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะพอมาเห็นก็มันก็แปลกแล้วอย่างที่บอกวันนั้นน้องคุณก็มาเห็นอะไรเงี้ยเขาก็ยังแบบพ่อเขามองซ้ายมองขวาเยอะเลยอะไรเงี้ยเหมือนค่ะจริงๆแอนก็อยากเห็นตัวเองในมุมที่แบบเห็นทุกมุมเห็นทุกสัดส่วนแบบนี้ค่ะแล้วเราก็อยากเห็นเราแบบอยู่อย่างเงี้ยไปนานๆตอนกำลังเป็นสาวๆเรามีคนปั้นรูปนี้ไว้แล้วเดี๋ยวแกเราได้กลับมาดูอะไรเงี้ยตอนที่แอนถ่ายกับเขาเนี่ยแอนต้องยิ้มอยู่มันสองชั่วโมงท่านี้ค่ะซึ่งตอนนี้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุโซกรุงเทพก็ดำเนินการสร้างไปได้กว่า 90% แล้วซึ่งจะมีหุ่นขี้ผึ้งของบุคคลมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกกว่า70ตัวพร้อมเปิดโชว์ให้คนไทยได้ชมกันในวันที่4ธันวาคมนี้ที่ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะจุฑาทิพย์ภักดีกุลรายงาน